นี่ขึ้นแบบท้าทายขึ้นแบบไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนเขาเรียกร้องราคาน้ำมันคุณไม่สามารถจะมาขึ้นดีเซลได้แต่เปลน้ำมันบินซินนะแก๊สโซนี่แหละครับไปตกภาระกับพี่น้องประชาชนนะเราคนยากคนจนรู้เปล่าน้ำมันดีเซลนี่คือหัวใจหลักหัวใจหลักของคนยากคนจนเป็นต้นทุนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ถ้าคุณเอาราคาน้ำมันแพงอย่างนี้พี่น้องประชาชนอยู่กันยากลำบากเพราะฉะนั้นออกไปนะขับไล่รัฐมนตรีอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกลับเอาคนนี้ออกไปเถอะครับเพราะว่าอยู่ไปมันมีแต่ความเดือดร้อนแล้วท่านนี้ก็เติบโตมาจากไหนหรือเปล่าจากกระทรวงพลังงานนะมาจากปตท.เดือนหลายล้านเพราะฉะนั้นเขาจะรู้นะแหล่งซุกแหล่งซ่อนได้ทำยังไงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นขอให้ออกไปในตรงนี้และรัฐบาลเนี่ยช่วงวิกฤตเนี่ยในฐานะภาคประชาชนเนี่ยผมเห็นว่าเป็นการซ้ำเติมนะขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเดือนกว่าๆเนี่ยนะก็ประมาณ 7-8-9 ครั้งนะเพราะฉะนั้นเครือข่ายภาคประชาชนก็อยากเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะขอให้ยกเลิกนะการเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อนนะซ้ำซากนะที่เข้าไปจุกไปอัดกันอยู่ตรงนั้นนะยกเลิกไปก่อน6เดือนหรือ1ปีขอให้รัฐบาลกระทรวงพลังงานยกเลิกไอ้แก๊สโซง95E20นะแก๊สโซ85อะไรตรงเนี้ยอยากให้ยกเลิกเพราะอะไรรู้ป่ะฮะไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้นะในแหล่งของกระทรวงพลังงานพวกด็อกเตอร์นักวิชาการมาคิดจุกคิดอีกนะมาคูรีดกับประชาชนนะยกเลิกตัวนี้ให้มี2สูตรพอนะสูตรแรกก็เบนซินและก็ดีเซลเพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสุพัฒนพงศ์ทำไม่ได้ก็ต้องลาออกไปรัฐมนตรีตอนนี้เขาขาลอยเขาเนี่ยมาแบบเหมือนกับมาไม่มีสสด้วยมาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยมีแต่คุณก็ดูอยู่แล้วมีแต่ขึ้นไม่มีลงเพราะฉะนั้นออกไปนะขับไล่รัฐมนตรีมาเพื่อขับไล่ประชาชนก็เดือดร้อนนะทุกสาขาอาชีพนะกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกอ่ะเขาบอกว่าใช้เงินอุดหนุนเขาเรียกว่าเงินกองทุนน้ำมันใช้ประมาณเท่าไหร่3-4 หมื่นล้านแล้วใช่ไหมและตอนนี้จะหมดแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาใช้ปีละประมาณ200,000 กว่าล้านผมก็บอกว่าเขาละยกเลิกภาษียกเลิกออกไปเลยนะเป็นระยะเวลา6 เดือนถึง 1 ปีก็ได้ที่เขาเก็บอ่ะเก็บซ้ำซ้อนซ้ำซากเก็บตั้ง9 บาทลดไปหน่อยได้ไหมล่ะสักครึ่งหนึ่งแล้วคุณไม่ต้องไปกู้เงินมา5-6 หมื่นล้านมาเรื่อยๆอัดคุณก็ตัดไปเลยนี่เอาไม่เอาไปกู้อย่างเดียวจะกู้อย่างเดียวประชาชนก็จะตายกันอยู่แล้วจริงไหมล่ะตอนนี้เราไปกินข้าวเห็นไหมล่ะร้านค้าเดี๋ยวจะขึ้นหมดแล้ว10 บาท 5 บาท 10 บาทขึ้นทุกร้านนะขึ้นไปก่อนแล้วฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยลดเงินภาษีสรรพสามิตและประชาชนได้กันทั้งประเทศไอ้นั่นคือ5 บาทนั่นแหละที่เขาบอกว่าไม่เกิน35 บาทนี่เงินของเราที่เขาไปเก็บเอาไว้พอถึงเวลาแล้วหมดหมดแล้วกู้อีกมันก็เป็นหนี้ระยะยาวประเทศชาติประชาชนก็ไม่ได้อะไรไล่ออกไปเถอะเพราะว่าอยู่ไปนี่มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพนะต่อไปหรือนายกควรจะปรับก่อนก็ได้นะต้องไว้ทำไมล่ะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีสุพัฒนพงศ์ออกไป Xpanner 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนน้องเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลก
หนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee